ลากิจสามารถลาได้ไม่เกิน3อย่างต่ํา3วันต่อปีแต่ต้องขอนายจ้างให้นายจ้างอนุมัติก่อนส่วนขาดงานที่เขาจะไล่ออกขาดติดต่อกัน3วันเขาไล่ออกได้ทันทีครับอันนี้ขาด1วันยังไล่ไม่ได้นะจ๊ะสวัสดีครับก็หน้าไหม้หน้าดำกันนิดนึงนะครับไปเล่นทะเลดำน้ำดูปะการังที่กระบี่มาไปหมู่เกาะพีพีมาเมื่อวานนี้อ่ะมาดูกันหน่อยซิเอ๊ะมันมีเรื่องนึงน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าผู้หญิงคนนึงมันมีคนแชร์ออกไปต้อง 30,000 กว่าแชร์เป็นสาวชาวจังหวัดบุรีรัมย์เธอก็ไปทำงานอยู่โรงแรมแห่งหนึ่งเป็นโรงแรมหรูที่เขาใหญ่ผมจำชื่อเป๊ะๆไม่ได้เลยอยากไม่ขอพูดจริงๆถ้าจำชื่อได้กูก็อยากจะพูดหน่อยนะคืออันนึงเธอบอกว่าเธอเนี่ยส่งไลน์เพื่อไปลาทาง HR ของโรงแรมว่าขอลาหยุดวันแรกเพื่อลาพาแม่ไปฉีดยาโรงแรมก็เซเยสก็ลาได้วันที่2เธอบอกอาการคุณแม่แย่ลงน่าจะไม่พ้นวันนี้เธอก็ไลน์ไปขอลาอีกปรากฏ HR ไม่ยอมแล้วบอกถ้าจะลาพรุ่งนี้มาเขียนใบลาออกเลยแล้วเธอก็ถามว่าเธอทำอะไรผิดแล้วเธอก็โพสต์ภาพว่าแม่เธอตายแล้วนี่ประเด็นตรงนี้คือน่าสนใจสังคมมองเรื่องว่าทำไม HR ไม่มีความเมตตาไม่เข้าใจเพื่อนมนุษย์ไม่เข้าใจสิ่งที่มนุษย์โลกทั่วไปเขาเป็นพ่อแม่จะเป็นจะตายมันก็ต้องมีสิทธิ์ไปดูแลรักษาก่อนตายไม่มีใครหรอกครับบ้าทำงานปล่อยไม่สนใจคนในครอบครัวไอตัว HR ที่บอกว่าลาไม่ได้อะถ้าเจอเหตุการณ์เดียวกันน่ะคุณจะเป็นแบบไหนทีนี้ประเด็นก็คือพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานเราจะทำอะไรเราก็ต้องดูกติกาครับสังคมอาจจะมองเห็นใจลูกจ้างแต่กติกาเนี่ยเขาบอกว่าการลากิจเนี่ยลาได้ไม่น้อยกว่า3วันต่อปีคือนายจ้างต้องให้ลูกจ้างสามารถลากิจได้แต่การคำว่าการลากิจไม่ได้แปลว่าคุณลาไปบอกปุ๊บแล้วคุณจะหยุดได้ทันทีคำว่าลาต้องรอให้นายจ้างอนุมัติด้วยนายจ้างอนุมัติถึงจะลากิจได้เพราะว่าการลากิจมันได้เงินเดือนมันได้ค่าจ้างการลากิจไม่ได้ค่าจ้างนะไม่เกิน3ไม่ต่ำกว่า3วันต่อปีแต่การที่น้องไม่ไปน้องลากิจแล้วเขาไม่ให้ลากิจแล้วเขาให้ไปลาออกเลยอันนี้พี่รณรงค์จะบอกอย่างหนึ่งว่าในทางข้อกฎหมายนะเอามุมหนึ่งก่อนลูกจ้างเนี่ยลาไม่ได้ลูกจ้างหยุดงานลูกจ้างมีสิทธิ์ขาดงานติดต่อกัน3วันโดยไม่ติดต่อนายจ้างเลยเนี่ยเขามีสิทธิ์ไล่ออกได้แต่นั่นคือการขาดงาน3วันติดต่อกันน้องลา1วันเพื่อพาแม่ไปหาหมอแล้วคุณแม่ตายก็เท่ากับน้องขาดงานแค่1วันจะไล่ออกไม่ได้การให้เขียนใบลาออกเนี่ยเป็นการบีบบังคับลูกจ้างลูกจ้างก็ไม่ได้สมัครใจจะลาออกหรอกนั่นเรียกว่าเป็นการไล่ออกทีนี้การที่นายจ้างมุมของนายจ้างมั่งแล้วนายจ้างอย่างถ้านายจ้างไปเจอลูกจ้างลาอันนี้ผมคิดแทนทางโรงแรมหรูที่เขาใหญ่นะแต่คิดว่าพอเห็นผมจำชื่อโรงแรมไม่ได้จริงๆแต่เห็นผ่านตาแล้วเขาจะว่าถ้า HR ดูแลพนักงานแบบนี้ในฐานะคนที่เราเป็นนักท่องเที่ยวเราไปเที่ยวโรงแรมหรูๆแบบนี้เราก็อยากให้เงินที่เราจ่ายค่าโรงแรมไปถึงพนักงานไปถึงครอบครัวของลูกจ้างให้เขามีชีวิตที่มีความสุขเพราะว่าอย่าลืมนะว่ามันเป็นโรงแรมหรูอะคนไปเที่ยวก็คือคนมีตังค์พอไปเที่ยวเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวลูกค้านักท่องเที่ยวมีความสุขก็อยากให้คนรอบข้างมีความสุขด้วยถ้า HR บริหารแบบนั้นเราก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งที่เราคงไม่ไปใช้บริการเอาตรงๆถ้าคุณไม่ออกมาชี้แจงไม่ออกมาอธิบายว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือลูกจ้างคนนี้ลาหยุดเป็นประจำอยู่แล้วจนนายจ้างไม่ไหวก็ออกมาพูดเราจะได้เข้าใจในมุมของนายจ้างคือผมเชื่อว่าเราไม่ได้จะไปทำให้นายจ้างรถทัวร์ที่กำลังไปลงนายจ้างก็อยากให้ฟังนายจ้างอธิบายก่อนมันอาจจะมีเหตุผลบางเหตุผลก็ได้เช่นลูกจ้างคนนี้อาจจะชอบหยุดใบเป็นต้นเพราะว่าคนเราอ่ะเวลามันพูดเวลามันโพสอ่ะมันก็จะโพสในมุมของตัวเองใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยเราจะต้องดูเรื่องนี้กันต่อไปแต่อย่างไรก็ตามลากิจส
ามารถลาได้ไม่เกิน3อย่างต่ำ3วันต่อปีแต่ต้องขอนายจ้างให้นายจ้างอนุมัติก่อนส่วนขาดงานที่เขาจะไล่ออกขาดติดต่อกัน3วันเขาไล่ออกได้ทันทีครับอันนี้ขาด1วันยังไล่ไม่ได้นะจ๊ะอันพระคุณแม่นับคณาเกินกว่าอยากหาไคุณแม่นับคณาเกินกว่าอยากหาไหนพอสุดท้ายที่กว้างไกลยังไม่เท่าแม่นี้รวมแผ่นฟ้ามหานาทีพระคุณแม่นี
ี่ไก่เข้าไหมกินข้าวมันต้มในตอนเช้าเข้าแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแค่นี้เองหายเลยจัดจบแล้วจำไว้นะจบเหรอจัดเองจำไว้ก่อนจบแล้วตานี้ไม่ได้ทำอะไรเลยก็ขอให้น้องนะครับออกมามอบตัวนะครับออกมามอบตัวแล้วก็มาต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมนะครับเจ้าที่พวกเราจะให้ความยุติธรรมแก่พวกเราอยู่แล้วนะครับคนร้ายผู้ก่อเหตุรุนแรงที่หลบซ่อนอยู่ภายในบ้านได้เปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหลบหนีนะครับทำให้ต้องเกิดการยิงต่อสู้กันขึ้นยิงสวนมายิงสวนมาสวนกับฝั่งนี1ในคนตายที่อยู่ในบ้าน1เหตุการณ์แรก2พฤศจิกายนปี59ไปก่อเหตุวางเพลิงที่ร้านสะดวกซื้อที่ปั๊มปตท.ในอำเภอหนองจิกต่อมาเหตุการณ์ที่2 18มกราคม62รอบวางระเบิดใส่ตำรวจที่สภ.หนองจิกอีกเหมือนกันแล้วคดีที่3 17สิงหาปีที่แล้วรอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันบางจากที่หนองจิกเพื่อให้คนร้ายได้ออกมามอบตัวเพื่อต่อสู้ตามหลักกฎหมายนะครับโดยเจ้าหน้าที่นะครับในการปฏิบัติก็ได้ขอความร่วมมือจากผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนารวมทั้งเครือญาติในการเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เพื่อเจรจาเกลี้ยกล่อมให้คนร้ายที่หลบซ่อนอยู่ภายในบ้านได้ออกมามอบตัวแต่การปฏิบัติดังกล่าวนะครับก็ไม่เป็นผลเนื่องจากคนร้ายหรือผู้ก่อเหตุรุนแรงที่หลบซ่อนอยู่ภายในบ้านได้เปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหลบหนีนะครับทำให้ต้องเกิดการยิงต่อสู้กันขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติเสียงปืนสงบลงเจ้าหน้าที่ได้เข้า
รวจสอบนะครับพบว่ามีผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิตจำนวน2รายประกอบด้วยนายแวร์อูเซงหรือรายเองนะครับอายุ37ปีสำหรับผู้เสียชีวิตอีก1รายนะครับก็คือนายรอกิซิเดกอายุ32ปีมีหมายจับปวิอาญาจำนวน3หมายด้วยกันนะครับ